กว่าเราจะได้อ้อยมาคั้นเราก็ได้มันแล้วก็ได้ข้าวโพดมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับแถบนู้นเป็นหญ้าแฝกหมดเลยนะครับได้จักกระสอบเลยนะครับเดี๋ยวจักสอบแล้วนะตอนนี้เราเดินทางไปเอาหญ้าแฝกนะครับที่นาของเรานะครับตอนนี้ออกจากบ้านมาประมาณ 6-700 เมตรนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นในโคกหนองนาที่ว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับพี่ของเขามาถึงที่นาแล้วนะครับตอนนี้เรากะอันนี้คือหญ้าแฝกตามคณาทั้งหมดนะครับในที่นาเรานะครับดูนะครับดูนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้จักกระสอบเลยนะครับแต่จักสอบแล้วนะได้4กระสอบแล้วนะครับก็ขุดแบบแยกจากกอใหญ่นะครับเนี่ยขุดแยกออกจากกอใหญ่แบบนี้นะครับมีเด็กๆมาขุดช่วยนะครับเนี่ยกอไหนที่มันเป็นกอใหญ่เราก็ขุดแยกออกไปนะครับมันกะไม่มีปัญหาสวัสดีครับเด็กๆมาช่วยขุดนะครับเนี่ยมันจะมีทุกคันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นเวลาน้ำท่วมนะครับมันจะท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยระดับคณานี้ก็ท่วมคณาสูงๆนะครับท่วมหมดแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับแถบนู้นเป็นหญ้าแฝกหมดเลยนะครับเป็นหญ้าแฝกหมดเลยแล้วก็แต่ละคันคันนาแต่ละคันก็มีหญ้าแฝกนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับสำหรับใครอยากทำโคกหนองนานะครับก็แบ่งปันกันไปวันนี้เอารถยนต์มาใส่เลยนะครับได้ประมาณ4กระสอบแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอากี่กระสอบนะครับเจ้าของคูกน้องนาอำเภอประปากนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้พอแล้วเราก็จะแยกออกนะครับแยกพวกนี้ออกเป็นหญ้าแฝกนะครับโอเคก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันกันนะครับสำหรับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ได้1คันรถครับเนี่ยว่าจะลูกหัวหมาปวดมือเป็นแบบนี้นะครับหญ้าแฝกของแท้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดที่เราเอาไปต้ม
ไปขายนะครับที่ผมทำคลิปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวนของเรานะครับนู่นนะครับสวนอ้อยและข้าวโพดอยู่ด้วยกันเลยนะครับฉะนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้อ้อยมาคั้นเราก็ได้มันแล้วก็ได้ข้าวโพดมาแล้วนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือควายของ2เด็กน้อยนะครับประมาณมี8ตัวนะครับโอเคเด็กๆฝากช่องหน่อยเด็กๆฝากช่องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย